ได้ปืนคืนเพราะหมายเลขประจำปืนแท้ๆเลยนะเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกกับเพื่อนๆทุกๆครั้งไปนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมในภายหลังทุกๆครั้งไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ขายอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมได้ทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปืนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือปืน CZ75B นะครับรุ่นโอเมก้านะครับซึ่งเป็นปืนที่ผมได้รับอนุญาตนะครับให้มีและใช้แล้วก็ผ่านการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของความปลอดภัยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านนะครับมาคุยกันเรื่องของหมายเลขประจำปืนนะครับหมายเลขประจำปืนคืออะไรนะครับทำไมต้องมีหมายเลขประจำปืนนะครับแล้วก็การที่มีเครื่องหมายประจำปืนเนี่ยหรือหมายเลขประจำปืนเนี่ยมันมีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความโชคดีที่ปืนนั้นมีหมายเลขประจำปืนนะครับหมายเลขประจำปืนนะครับหรือ serial number นะครับก็จะเป็นหมายเลขที่จะต้องมีติดมากับปืนทุกกระบอกที่ผลิตจากนอกราชอาณาจักรนะครับก็คือปืนที่นำเข้าจากนอกมาเนี่ยนะครับก็จะมีหมายเลขประจำปืนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่ใช้ในทางพลเรือนหรือว่าเป็นปืนที่ใช้ในภาคของกองทัพนะครับก็จะมีหมายเลขประจำปืนนะครับทีนี้ไอ้เจ้าหมายเลขประจำปืนเนี่ยมันก็จะคือหมวดหมู่ของการบ่งบอกนะครับว่าปีที่ผลิตนะฮะของปืนรุ่นนั้นๆนะบริษัทโรงงานนั้นๆนะครับปีที่ผลิตนะครับแล้วก็จำนวนที่ผลิตนะครับแล้วก็บางรุ่นนะครับก็จะมีหมายเลขประจำปืนที่มีซีเรียลแปลกๆนะครับอย่างเช่นรุ่นลิมิเต็ดอย่างเงี้ยครับก็จะมีหมายเลขของเขาที่จะบ่งบอกประเภทไว้ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะหมายเลขประจำปืนนี่แหละครับบางครั้งนะฮะบางรุ่นนะครับเขาจะมีมาแค่ฝั่งขวานะฮะของโครงด้ามอย่างเดียวนะครับตัวสไลด์และก็ลำกล้องไม่มีหมายเลขประจำปืนนะครับพยายามสังเกตดูดีๆนะครับส่วนบางรุ่นนะบางยี่ห้อนะครับอย่างเช่น CZ กระบอกเนี่ยนะครับที่สไลด์นะฮะโครงด้ามนะครับแล้วก็ที่ลำกล้องนะครับก็จะมีหมายเลขประจำปืนควบคู่กันไปนะครับซึ่งจะต้องตรงกันด้วยนะครับทั้ง3จุดนี้นะครับจะง่ายต่อการตรวจสอบนะครับแล้วก็สมมติว่านะครับผมเนี่ยจะต้องซื้อปืนมือสองซึ่งเป็นปืนกระบอกเนี่ยอย่างน้อยขั้นตอนแรกนะครับผมก็ดูออกแล้วครับว่ามันเป็นปืนเป็นลำกล้องเป็นสไลด์เซตเดียวกันนะครับไม่มีการปรับแต่งมานะครับหรือเปลี่ยนมานะครับก็จะทำให้เราสะดวกในการตรวจค้นตรวจสอบนะครับในเรื่องของวันเดือนปีนะฮะในเรื่องของซีเรียลล็อตนั้นล็อตนี้นะครับอย่างเช่นซีซัดกระบอกนี้นะครับเขาก็จะระบุหมายเลขประจำปืนไม่พอนะครับก็ยังระบุปีที่ผลิตด้วยนะครับนี่นะฮะ11นะฮะคือ2011นะครับนะฮะก็ขั้นต้นแล้วก็สะดวกเลยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหมายเลขประจำปืนนี่แหละครับในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะใช้หมายเลขประจำปืนนะฮะเป็นตัวบ่งบอกว่าใครครอบครองปืนกระบอกนั้นๆนะครับเพราะว่าเมืองนอกนั้นเขาไม่ต้องตอกเครื่องหมายทะเบียนเหมือนกับเมืองไทยนะครับแต่ว่าบ้านเรานะครับมีกฎหมายในเรื่องของเครื่องหมายทะเบียนไทยนะครับจึงจะเป็นจะต้องตอกไว้ที่ตัวปืนทุกกระบอกไปนะครับจะตอกในส่วนของส่วนใดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะข้อดีของการที่ปืนเนี่ยมีหมายเลขประจำปืนนั้นก็อย่างข้อแรกหลายๆท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าเราจะซื้อปืนมือสองเนี่ยเราก็ตรวจสอบได้ง่ายนะครับว่ามันเป็นปืนที่มีหมายเลขประจำปืนถูกต้องจริงนะครับไม่มีการขูดค่าขีดลบนะครับในตำรวจท่านหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็เกษียณไปหลายปีแล้วนะฮะท่านก็จะมีปืนเบเรตต้า 92FS นะครับแล้วก็บ้านของท่านก็เคยถูกขโมยขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ได้ปืนเบเรตต้า 92FS สีดำไปนะครับแล้วก็ไปตามได้ปืนถึงชานเมืองกรุงเทพนะครับปืนนะครับถูกจับได้อยู่พกที่เอวเลยนะฮะก็คือตำรวจจับได้นะครับแล้วก็ตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับเครื่องหมายทะเบียนไทยนะครับถูกขูดลบออกไปนะครับตรวจอัตลักษณ์ของตัวหนังสือไม่ได้นะครับเพราะเขาขุดลึกมากๆนะฮะผมก็เห็นปืนกระบอกนี้นะครับและปืนกระบอกนี้ปัจจุบันนี้ก็ถูก
โอนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้เราฟังเรื่องการโอนนะครับปืนนะฮะกระบอกดังกล่าวนะครับถูกขูดลบนะครับเครื่องหมายทะเบียนออกไปเลยนะครับขูดลบแบบว่าเราตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้เลยนะครับแต่รู้ว่าเป็นการขูดลบเครื่องหมายทะเบียนออกนะครับซึ่งเจ้าที่ของสำนักงานทะเบียนนะครับท่านเองก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบอัตลักษณ์ของปืนแล้วก็ตรวจสอบที่มาที่ไปของปืนนะครับว่าปืน serial number เนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับท่านเองก็ได้มาตรวจที่ serial number นะครับแล้วก็ serial number นั้นไม่ถูกขูดลบนะครับเป็นดั้งเดิมนะครับแล้วก็ประกอบกับเจ้าของปืนนั้นได้แจ้งความแล้วก็ได้นำใบป.4นะไปแจ้งความด้วยนะครับให้ตำรวจลงประจำวันแจ้งความนะว่าอาวุธปืนแบบ9มม.ยี่ห้อ Beretta รุ่น92 FS นะครับเครื่องหมายทะเบียนกท.อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็หมายเลขประจำปืนนะตรงกันกับปืนที่ถูกจับได้นะครับนั่นคือความโชคดีของปืนที่มีหมายเลขประจำปืนนะครับทีนี้เห็นความสำคัญของหมายเลขประจำปืนกันบ้างหรือยังนะครับแล้วก็คุยเรื่องต่อเนื่องนะครับว่าปืนกระบอกนั้นนะครับได้ถูกโอนนะครับได้ถูกโอนก็ผมเองก็ต้องขอยอมรับนะครับยอมรับในเรื่องของดุลพินิจของนายทะเบียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวุฒิปืนในวันนั้นนะครับว่าปืนนะฮะถูกแจ้งความหายนะครับแล้วก็ปืนก็ถูกทำลายเครื่องหมายทะเบียนไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ตอกที่ใหม่อีกที่หนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตอกภายในด้ามนี่แหละครับแล้วก็เมื่อนำมาโอนนะฮะเจ้าที่นั้นก็วิเคราะห์แล้วนะครับว่าปืนเนี่ยถูกแจ้งความหายไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถูกทำลายเครื่องหมายทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ได้มาขออนุญาตตอกเครื่องหมายทะเบียนใหม่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าที่นั้นก็วิเคราะห์นะครับว่าปืนมันมีหมายเลขประจำปืนนะครับแล้วก็ดูจากใบแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็ดูจากคำขอตอกเครื่องหมายทะเบียนไทยใหม่แล้วนะครับก็เจ้าที่นั้นก็ให้โอนปืนกระบอกดังกล่าวนั้นไปนะครับแล้วปัจจุบันนี้ปืนเจ้า Beretta 92 FS เนี่ยนะครับก็ถูกโอนมาเป็นของน้าผมนี่แหละครับ ต้องยอมรับในการวินิจฉัยแล้วก็ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับว่านี่นะครับนี่คือสิ่งที่ใจความหลักๆของโรงงานปืนที่เขาผลิตปืนออกมาเนี่ยที่เขาจะต้องมีหมายเลขประจำปืนเฉพาะสิ่งนี้ด้วยนะครับนะครับก็เลยนำมาคุยเล่าส่งต่อกับเพื่อนๆฟังกันนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องของหมายเลขประจำปืนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผมและก็แก่สมาชิกในช่องนะครับแล้วก็งวดหน้าจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีปืนอะไรมารีวิวหรือจะคุยเรื่องอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ